بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกรธต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสลามัตนะครับมีแด่ทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งนะครับประธานกลุ่มอิกรอมแล้วก็สมาชิกของกลุ่มและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในสิ่งที่ทางกลุ่มอิกรอมได้ให้ผมมาพูดคุยวันนี้รับใช้วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าสัญญาณของวันสิ้นโลกเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่คนจำนวนไม่น้อยพากันประมาทพากันหลงลืมและก็ไม่ให้ความสำคัญและแม้แต่คนที่ให้ความสำคัญต่อสัญญาณเหล่านี้เองก็ยังพากันสับสนว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรมาข้างหน้าเพราะว่ามีลักษณะของสัญญาณนั้นหลากหลายแต่ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจในบริบทของวิชาการสมัยใหม่ในบริบทของการวิจัยและก็การศึกษาสมัยใหม่เราสามารถที่จะแบ่งคือแบบโบราณเนี่ยเราแบ่งเป็นอะลามาตุสุกรอก็คือสัญญาณวันสิ้นโลกที่เป็นสัญญาณย่อยเป็นต้นเห็นไหมอาจจะมีเรื่องของทำตึกให้สูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของจำนวนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายการโกหกจะมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่เป็นอะลามาตุสุกรอแล้วก็มีอะลามาตุลกุบบรอสัญญาณวันกิยามะฮ์ซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่ๆนะมีเป็นต้นเช่นการปรากฏของดับบะหรือว่าสัตว์ที่คืบคลานบนโลกไม่เลื้อยคลานนะคือทั้งหมดที่อยู่บนโลกเนี่ยดับบะยาดุบบูในภาษาอาหรับดับบะยาดุบบูก็คือสิ่งนั้นคืบคลานไปอันนี้ผมก็ได้ข้อคิดนะเวลานั่งเครื่องบินไปหาดใหญ่เนี่ยแล้วก็มองลงมาในอ่าวไทยอ่ะก็จะตอนที่ต้นอ่าวไทยอ่ะก็จะเห็นเรือเดินสมุทรเมืองไทยจะเรือเดินสมุทรเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าดีกว่าเรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเรือต่างๆเวลามองมาจากข้างบนเนี่ยก็เห็นว่าเรือเหล่านั้นน่ะค่อยคืบคลานไปแล้วคนเราก็เหมือนกันหากมองจากโดรนหรือว่ามองจากอะไรต่างคนที่หรือมองจากตึกสูงๆข้างล่างคนที่เดินได้สองเท้าเนี่ยก็คือคืบแล้วก็คลานไปใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสัตว์ที่คลานไปอย่างเดียวคลานเป็นเต่าอย่างนี้ไม่ใช่นะเต่าก็เหมือนกันแต่ว่ายีราฟจะสูงกว่าเต่านั่นเองในลักษณะของการก้าวของการเคลื่อนไปแม้เวลาที่อัลกุรอานใช้ที่พูดถึงดับบะวะมามินดับบะตินฟิลอาร์ดีอินลาอัลลอฮิริซกุฮาบรรดาสัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่คืบคลานไปบนโลกนี้นั้นก็จะมีริสกีของพวกเขาอยู่ในการรับผิดชอบในกรุณาที่คุณและในเดชานุภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาแม้กระทั่งรถถังนะรถถังก็ต้องมีริสกีนะรถถังยูเครนจะวิ่งต่อไปไม่ได้นะถ้ากองส่งกำลังไม่มาที่เป็นต้นนะแล้วก็รถถังเยอรมันสมัยก่อนสมัยนาซีเยอรมันบุกไปที่รัสโซเวียตไปถึงไปจมกองหิมะแล้วก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าบุกก็ไม่ได้จะถอยหนีก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแข็งตัวหมดลบตั้งเท่าไหร่ก็เอาเทียนไปจุดที่ใต้ท้องรถเพื่อจะให้น้ำมันมันละลายไงมันก็มีความไวสูงมากไม่ใช่น้ำมันก๊าซมีความไวสูงมากน้ำมันก๊าซผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ทดลองวิทยาศาสตร์เอาเทียนไปจุดหล่นอยู่ใต้กะละมังก็จุดๆไป
ร้อนแป๊บเดียวนิดนึงร้อนเกินไปนิดนึงรถถังก็ระเบิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิรซกุฮาสัตว์ต่างๆที่แล้วก็ในที่ดาบบะเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่ามีชีวิตไม่มีชีวิตด้วยนะวะมามินดาบะตินไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามที่คืบคลานไปบนโลกใบนี้สิ่งใดก็ตามดาบบะสิ่งใดก็ตามที่คืบคลานไปบนโลกนี้ริสกีของเขานั้นอยู่ที่พระหัตถ์อัลลอฮ์ตะอาลาผมว่าถ้าจะอธิบายอย่างสมัยใหม่เนี่ยแม้แต่รถถังหรือรถของเราเนี่ยใช่ไหมครับเราวิ่งไปลืมเติมน้ำมันผมเคยไปงานออกค่ายนักศึกษากาญจนบุรีคุยกับนักศึกษาเพลินนักศึกษาก็ถามปัญหาทั่วโลกขับไปไม่ได้เติมน้ำมันโอ้โหแล้วก็กาญจนบุรีไม่ใช่กาญจนบุรีเมืองตัวเมืองนะอำเภอเมืองนู่นไอ้ที่เขาไปรีสอร์ทอะไรกันนะล่องแพร่อะไรเลยไปอีกตั้งเท่าตัวนึงเพราะฉะนั้นริสกีของรถคันนั้นก็อยู่ที่อัลตาลาอยู่ที่ตักเดสให้เราลืมหรือไปถึงปั๊มปิดปั๊มไม่ได้บริการอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คืออาลามาตกุบรอนี่เป็นแต่ถ้าจะพูดในเชิงสมัยใหม่เนี่ยลักษณะของจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นเรื่องของวิชาอะไรประชากรศาสตร์นะสัญญาณวันสิ้นโลกในด้านประชากรศาสตร์ในด้านของจำนวนประชากรพลเมืองนี่เป็นต้นครับหรือถ้าการสร้างตึกสูงๆก็จะเป็นวิชาอะไรอ่ะก็เป็นเรื่องสังคมเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของผังเมืองเป็นเรื่องต่างๆการเติบโตของเมืองการพัฒนาถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโกหกที่จะเพิ่มมากขึ้นโอ้โหการโกหกนี่ตอนนี้เห็นไหมก็ในหะดีษผมก็เล่าในยะความหมายเลยละกันว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวะกะฟาบิลมะรอิแล้วท่านจะแปลอย่างโต๊ะครูทั่วไปก็เป็นการเพียงพอแล้วที่ชายคนหนึ่งจะเล่าทุกอย่างที่เขารับรู้มาถือว่าเป็นเรื่องเป็นมันสุ่มเสี่ยงที่จะโกหกก็ได้คือปล่อยข่าวเท็จก็ได้เฟกนิวก็นิวส์ก็ได้หรือปล่อยเรื่องจริงก็ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงบางทีนั่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับธุระอะไรของเราถึงเรื่องจริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเรื่องคนนู้นคนนี้มันก็ไม่ใช่ภาระของเราโดยตรงนี่เป็นต้นแต่ว่าที่เป็นปัญหามากก็คือข่าวต่างๆที่อยู่ในลายกลุ่มในต่างๆเนี่ยจะเป็นข่าวที่ไม่มีพื้นฐานข้อเท็จจริงซะตั้งเยอะแล้วถ้าหากว่าเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวที่เป็นข่าวผมว่าถ้ารอฟังจากไม่ใช่ฟังวิทยุรอดูจากโทรทัศน์จากช่องที่เป็นช่องหลักๆนี่ก็มาไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่เป็นต้นบางทีเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างมีตราฮาลาลไม่มีฮาลาลก็ไม่ได้รบกระทบกระเทือนเราโดยตรงนะของบางอย่างไม่ใช่เป็นของหลักที่ต้องรับประทานต้องบริโภคนี่เป็นต้นเห็นไหมแล้วก็บริษัทแม่อยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้แหละประกาศแล้วว่ามีหมูเจือปนแล้วก็บริษัทแม่ประกาศแต่ในเมืองไทยในบริษัทลูกเขาขอกระบวนการรับรองฮาลาลแล้วบริษัทแม่เกี่ยวอะไรถูกไหมนี่เป็นต้นเพราะผมคิดว่าบางทีมันก็จะผูกอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลและสิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นฟิตนะคือฟิตนะของวันอาเคร์ซามานเรื่องของการดื่มเหล้าที่มากขึ้นนี่เป็นปัญหาสังคมเห็นไหมเป็นเรื่องสังคมศาสตร์เรื่องของการเบี่ยงเบนทางเพศนี่เป็นเรื่องปัญหาสังคมหรือคนปัจจุบันนี้ก็ด้วยliberalism ก็คือเสรีนิยมอิทธิพลของเสรีนิยมอิทธิพลของสิทธิมนุษยชนอิทธิพลของศักดิ์ศรีมนุษย์ก็บอกว่าไม่ควรพูดเช่นนั้นแต่กลายเป็นความหลากหลายของเพศสภาวะคือสภาพทางเพศที่หลากหลายนี่เป็นต้นหรือมีเพศมากกว่า2เพศอันนี้ก็เรายังไม่ได้ไปพูดถึงข้อเท็จจริงหรือหักล้างแต่กำลังพูดถึงว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันดังนั้นอะลามาตุสาสัญญาณวันกิยามะฮ์นั้นถ้าหากแบ่งสมัยใหม่
ก็เป็นระบบนิเวศก็ได้นี่เป็นต้นระบบนิเวศเนี่ยแผ่นดินไหวเป็นเรื่องระบบนิเวศนิเวศวิทยาสมมุติการที่จะแบ่งประเภทว่าสัญญาณวันกิยามะที่ขึ้นอยู่กับนิเวศวิทยาสัญญาณวันกิยามะที่ขึ้นอยู่กับเรื่องของประชากรศาสตร์ลักษณะของสัญญาบันกิยามัตที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของศิลธรรมจัญญาบันเช่นจัญญาบันสื่อนี่เป็นต้นเห็นไหมเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็นหลากหลายออกไปแต่ถ้าจะให้ดูก่อนที่จะไปเข้าไปสู่ในตัวของกิตาบก็เข้าไปดู ซึ่งเป็นฮะดีษที่ผมใช้มาตั้งแต่ในสมัยสงครามอิรักนะเป็นฮะดีษที่มีค่ามากนะอันอัลฟ์อิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันไซดินาอัลฟ์นะไซดินาอัลฟ์บินมาลิกได้เล่าว่าก็ละอัตัยตุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกอซวะติตะบูกวะฮุวะฟีกุบบะตินมินอาดัมตอนนั้นน่ะเป็นช่วงสมรภูมิตะบูกนี่อยู่จากมะดีนะห์นี่ขึ้นเหนือซาอุดิอาระเบียไปจนจะพ้นประเทศอยู่แล้วจะไปติดอยู่กับที่เป็นบริเวณที่เป็นจอร์แดนขึ้นเหนือไปมากเพราะในกอสวิตตาบุกเนี่ยการที่จะเดินทางไปในครั้งนั้นจะต้องเตรียมสัมภาระเตรียมรองเท้าใหม่เตรียมย่ามเตรียมเป้เตรียมอ่านม้าแม้กระทั่งผ้าห่มเสื้อผ้ากันหนาวก็ในกรณีนี้ก็มีหะดีษอื่นที่เรียกร้องให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งชายและหญิงเนี่ยร่วมกันบริจาคเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่จะเป็นมุญาฮิดีนที่ขึ้นไปยังตะบูกเนี่ยจะต้องไปเจออากาศหนาวรองเท้าที่จะเดินผ่านกรวดผ่านหินผ่านทรายเพราะรองเท้านี่ถ้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมการเดินทางไกลอย่างนั้นก็ไปขาดกลางทางนี่จะเป็นปัญหาใหญ่เลยเป็นต้นวะฮุวะฟีกอซวะติตะบูกฟีกอซวะติตะบูกวะฮุวะฟีกุบบะตินมินอาดัมในสมรภูมิตะบูกเนี่ยฉันก็ไปด้วยนะไซนาอัลฟ์บินมาลิกบอกฉันก็ไปด้วยแล้วก็ไปเข้าไปเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นอยู่ในกุบบะกุบบะก็คือกระโจมทุกกุบบะหมายถึงโดมเช่นเดียวกันแต่ว่าโดมที่ปักอยู่ตามสมรภูมิอ่ะตามค่ายทหารกรรมแล้วก็คือกระโจมนั่นเองอาจจะไม่ใช่เต็นท์ทีเดียวแต่เป็นกระโจมแต่กระโจมเนี่ยมินอาดัมอาดัมนี่คือมนุษย์คือคนนะแต่ในยะของอาดัมนี่ก็คือหนังสัตว์ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนังสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีขนไงเช่นหนังแกะใช่ไหมหนังแพะหนังหมีแต่ถ้าหากว่าหนังที่ฟอกที่มาทำรองเท้าอ่ะจริงๆแล้วหนังวัวที่ทำรองเท้าหนังวัวก็มีขนใช่ไหมเส้นขนใช่ไหมแต่พอฟอกแล้วดึงออกหมดก็จะเป็นหนังเกลี้ยงจึงมีลักษณะยุชบิฮูบีกิลเดอาดามีมีลักษณะใกล้เคียงไปกับผิวหนังมนุษย์คือเวลามองดูเหมือนกับเราจะต่างจากแกะแพะนี่เป็นต้นครับ ปรากฏว่ายังไงฟักก็ล่ะพอไซนาเอาโผล่หน้าเข้าไปเจอท่านนบีอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีครับสลามุอะลัยกุมท่านนบีก็ล่ะกล่าวว่าเอียดัตซิตตันไม่ทราบว่าท่านนั่งไหมหรือไม่ได้นั่งก็บอกเอานับไปจากนี้เป็นต้นไปนับไป6เรื่องด้วยกันไบนายาริซาจากวันนี้ถึงกิยามัตเนี่ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น6อย่างด้วยกันอันนี้ยังไม่นับไอ้เรื่องอะลามาตุซุกรอสัญญาเล็กๆนะหรือว่าสัญญาณขนาดใหญ่แต่เอาเรื่องหลักๆเลยเนี่ยที่จะเป็นแลนด์มาร์คหรือเรื่องสำคัญเนี่ย6ประการการที่หนึ่งก็คือมัลติพอฉันสิ้นลมหายใจปั๊บนับ1เลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ในหะดีษก็มีว่าระหว่างฉันกับวันกิยามะห์นี่ใกล้อย่างนี้เลยเห็นมั้ยโอ้โหขนาดใกล้ขนาดนี้ก็นี่ก็ 1,500 ปีแล้วประมาณนั้นน่ะนะแต่1,500 ปีเมื่อเทียบกับชีวิตของดุนยาเนี่ยโอ้โหสั้นมากเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือทันทีที่ฉันสิ้นลมหายใจนี่เป็นสัญญาณนับข้อหนึ่งผ่านแล้วต่อไปก็คือซุ่มมะฟ
ัตฮุไบตุลมักดิสอันที่สองก็คือจะยึดได้กรุงเยรูซาเล็มทำไมเพราะกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นดินแดนปาเลสไตน์ใช่ปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของอาหรับทั้งดินแดนปาเลสไตน์ทั้งเยรูซาเล็มอยู่ในคาบสมุทรอาระเบียส่วนสูงสุดเลยอักซอเรียกอักซอแปลว่าปลายสุดคือถ้านับจากเยเมนขึ้นไปเนี่ยนี่คือปลายสุดขึ้นไปทางเหนือสุดยังไปทะเลแล้วตกทะเลที่ท่าไฮฟาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะยึดได้กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าเยรูซาเล็มเป็นของอาหรับก็จริงแต่ว่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันก็คงเข้าใจได้นะคล้ายๆกับเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสพม่าอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษแต่คนก็คือคนพม่าคนเวียดนามพอฝรั่งเศสไปก็เหลือก็คนเวียดนามอยู่ตามเดิมพออังกฤษไปก็คนพม่าอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกันนะ นี่การที่จะยึดได้กรุงเยรูซาเล็มผมก็ชะลอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะว่า1ยึดได้กรุงเยรูซาเล็มเนี่ย กรุงเยรูซาเล็มนั้นก็มีมัสยิดอัลอักซอแล้วก็สร้างเอาไว้อย่างอลังการโดยไซดินาสุไลมานดาวูดขึ้นมาก่อนแล้วก็เติมเต็มให้ยิ่งใหญ่อลังการโดยไซดินาสุไลมานแต่มัสยิดของไซดินาสุไลมานเนี่ยก็พังทลายไปหมดแล้วนะโดยพังยิ่งในช่วงนี้พังทลายไปเพราะว่าพวกโรมันก่อนหน้านี้เผาทำลายมัสยิดพังทลายไปหมดจนทั้งพวกโรมันมานับกลับมาเป็นคริสต์กลับมานับถือไซดินานบีอีซาอะลัยฮิสสลามตามความเชื่อของเขาตามอะกีดะห์ของเขาก็เลยมาทำนุบำรุงแต่ก็ไม่ได้มาทำนุบำรุงในส่วนที่เป็นมัสยิดอักซอเพราะเขาหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นของพวกยิวสองเป็นพื้นที่ที่โนเนมสำหรับเขาไม่ยอมรับพวกยิวนะแต่เขาก็ยังไม่รู้จักว่าอิสลามจะเข้ามาในตอนนั้นหมายความว่าศาสนาภายใต้การเทศนาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้ามาครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพวกโรมันไปทำบำรุงบริเวณที่เป็นมัสยิดอักซอก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นเชื่อกันว่าส่วนที่เป็นกำแพงที่พวกยิวไปยืนร้องไห้เป็นฝาผนังด้านหนึ่งของมัสยิดอักซอผมมาสิอักซอนสมัยนบีสุไลมานเนี่ยสร้างโดยหินเพราะฉะนั้นหินแต่ละก้อนนี่จะอลังการมากหินโตอย่างกับเอาตู้เย็นใหญ่ๆเรียงเป็นก้อนๆๆเพราะฉะนั้นคำสั่งของจักรพรรดิติตุสก็คือให้เผาทำลายเยรูซาเล็มทั้งหมดแล้วก็รื้อสิ่งที่เป็นศาสนสถานสำคัญของพวกยิวลงให้หมดอย่าให้เหลือสิ่งใดอย่าให้เหลือศิลาใดที่ซ้อนกันอยู่เป็นบ่งชี้ถึงการเป็นอาคารแต่ตรงนี้ยินสร้างไว้เป็นหินตะละก้อนใหญ่ๆรื้อไม่ไหวครับพวกโรมันจะยิ่งใหญ่แข็งแกร่งอย่างตามโรมันก็ไม่ไหวจะรื้อก็เลยทิ้งกำแพงด้านนั้นไว้ซึ่งเป็นกำแพงที่ก่อเพื่อไม่ให้ภูเขาอะพังทลายลงมาเพราะข้างบนจะเป็นภูเขาที่ตั้งมัสยิดอักซอคล้ายๆเมืองไทยจะเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆที่ไหนภูกระดึงคือไปข้างบนแบนไม่เหมือนดอยสุเทพข้างบนแหลมขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมภูเขาลักษณะทางชีวธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ของอีสานก็คือเป็นภูก็คือขึ้นเป็นภูเขาขึ้นไปอย่างนี้และข้างบนแบนปลูกมันสับปะหลังได้อะไรต่างๆได้ตอนเพราะบนนี้เขาก็เลยสร้างมัสยิดไว้เพราะตอนนั้นก็เขาก็ทำกำแพงไว้เพื่อไม่ให้ดินถล่มลงมาเป็นกำแพงขนาดใหญ่แต่ที่สำคัญก็คือตรงที่เป็นกำแพงร้องไห้ที่พวกยิวไปร้องไห้ที่เราอาจจะเห็นในข่าวโทรทัศน์ในต่างๆเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นโรงม้าของไซดินานบีสุไลมานหรือกษัตริย์โซโลมอนและสิ่งที่เป็นมุอญิซาตคือตอนอิสรอจากมักกะห์มาสู่เยรูซาเล็มไลลัมมาในตอนกลางคืนนั้นท่านนบีมาโดยบุรอกท่านนบีก็เอาบุรอกเนี่ยไปผูกไว้ที่ตรงนี้ถามว่าคนไม่เคยมาเยรูซาเล็มและก็ไม่ได้เรียนหนังสือแ
และถึงเรียนหนังสือก็ทุกวันนี้ก็ไปถามคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าที่เป็นโรมานบีสุไลมานใช่แต่ในทางอาร์คิโอโลยีในทางโบราณคดีในทางประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันหมดตรงนี้เป็นโรมานบีสุไลมานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมุจิซาก็คือท่านนบีนำเอาบุรอกซึ่งจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นพาหนะก็ทั้งโรงม้าโรงรถอยู่ในกลุ่มเดียวกันนำเอาพาหนะคือบุรอกเนี่ยไปผูกไว้ที่โรงราชรถและก็โรงม้าของนบีสุไลมานเห็นไหมมันเป็นเรื่องแปลกเห็นไหมถ้าท่านทราบเป็นยังไงอ่ะ แต่ที่สำคัญก็คือเพราะฉะนั้นชาวโรมันเมื่อมาเป็นคริสต์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับส่วนที่เป็นสุเหร่าของนบีสุไลมานที่เราเรียกว่ามัสยิดอักซอนี่แหละแต่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องราวตามอะกีดะห์และเรื่องที่พวกเขาเล่าขานกันก็คือพระเยซูแบกไม้กางเขนไปตามตอกซอกซอยล้มตรงไหนบ้างล้มกี่ครั้งก็จะเป็นจุดแสวงบุญถูกไหมแล้วก็นำเอาไปตึงกางเขนซึ่งว่าอียาซูบินแล้วไม่มีการตึงกางเขนเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าพอตึงกางเขนเสร็จแล้วก็ดึงเอามาหยัดลงมาแล้วก็ไปฝังไว้ในกุโบรวมของพวกยิวกุโบกลางแล้วก็อีก3วันตามความเชื่อเขาก็ลูกศานุศิษย์ก็ไปเยี่ยมปรากฏว่าประตูกุโบเขาเป็นช่องหินน่ะแล้วก็เอามาหยัดใส่ไว้คล้ายๆลูกหลุมที่เราทำมาแหละก็ไปเปิดฝาหินเอาออกเหมือนที่เอาไม้กระดานขัดไว้อย่างต้นพอไปเปิดออกก็พอถึงก็มันจะไปเปิดเลยก็เห็นว่าไอ้ฝาหินเปิดอยู่มาหยัดหายไปแล้วนี่อีกนิดเรื่องเขานะกำลังงงๆอยู่อย่างนั้นว่าเอาไปยังไงใครมาเอามาหยัดไปนะก็ปรากฏว่าก็เห็นพระเยซูปรากฏอยู่บนฟ้าก็หยิบเรื่องเขาด้วยเห็นนี้เองแต่ความเชื่อเขาก็คือนี่เป็นบริเวณที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนชีพซึ่งในทางในศาสนาอิสลามเราในอะกีดะห์เราเนี่ยก็ยังไม่ถูกตึงกางเขนและก็ยังไม่ได้เสียชีวิตยังเป็นอยู่แล้วตะลาก็ยกขึ้นไปบนฟ้านี่เป็นต้นจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะลงมันไปสัญญาณวันกิยามะห์เช่นเดียวกัน นั้นพวกโรมันที่มาเป็นคริสต์แล้วก็เลยสร้างวิหารขนาดใหญ่เซปังเคอร์วิหารขนาดใหญ่เรียกว่ากานีสตุลกิยามะห์กิยามะห์ที่ไม่ใช่วันกิยามะห์คือกอมายากูมุกิยามันคือพระมหาวิหารแห่งการลุกขึ้นมาหยัดลุกขึ้นได้อยู่เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่สำคัญของพวกคริสตศาสนาและก็จักรวรรดิโรมันแต่เราจะยึดได้นี่จ้ะฟัตฮุนกุสตุนตูเนียฟัตฮุนไบตุนมักดิสซุมมะมาตานอันที่3คือจะเกิดความตายขนาดใหญ่ขนานใหญ่2ครั้งด้วยกันนะยากูซูฟีกุมกับกัวอาซินละกันซึ่งชาวโลกเนี่ยจะล้มตายกันอย่างกับโรคระบาดในคอกแกะคอกแพะเลยทีเดียวทีนี้เวลานักอุลามะและก็มุฮัดดิสอธิบายเนี่ยก็โอ้สัญญาณวันกิยามะห์อันใหญ่นี้คืออะไรที่ว่าจะตายกันสองครั้งก็เป็นนับตั้งแต่ครั้งนู้นครั้งนี้อย่างเช่นที่ในยุโรปสมัยสงครามครูเสดมารบกับมาโจมตีมุสลิมมารุกรานมุสลิมเอาเรือมาจอดตามท่าเรือแถวเลบานอนแถวซีเรียแถวที่เป็นปาเลสไตน์เรือก็ต้องเอาเชือกขนาดใหญ่ผูกไว้หนูบนแผ่นดินก็วิ่งขึ้นไปบนเรือเนี่ยเพราะบนเรือจะต้องมีแป้งเนี่ยมีเนื้ออะไรต่างๆมีฮอทดอกมีแฮมอะไรต่างๆไว้หนูก็วิ่งขึ้นไปวิ่งไปวิ่งมาแล้วพอถอนสมอเรือไปยังยุโรปหนูจากตรงนี้จากสมรภูมิครูเสดก็ติดไปด้วยก็ทำให้คนในยุโรปล้มตายกันหลายล้านคนแล้วก็มีอีกความตายหนึ่งก็กล่าวว่าอันนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าจะนับดูที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหสงครามโลกครั้งที่2 80ล้านเห็นมั้ยยังทยอยตายตามไปอีกเนี่ยความตายเพราะฉะนั้นในทางการอธิบายหะดีษก็คือเราอธิบายไปตามนี้แหละอย่างเช่นตอนนั้นก็อธิบายเป็นไปยุติที่กาลโลกที่ฆ่าชีวิตคนในยุโรปแต่พอมามีสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2อ่ะเปลี่ยนใหม่อันนี้แหละคืออัลลามัดแต่ถ้าในวันข้างหน้า
มีความตายขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาอีกก็ไปสู่อันนั้นอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยก็เกือบแล้วแต่ก็ยุติลงอัลฮัมดุลิลละห์บิฟัดลิลลาฮิตะบารุตาลายุติลงอย่างในเวลาที่รวดเร็วพอสมควรแม้จะมีการสูญเสีย ในรอบแรกไม่น้อยทีเดียวนะครับต่อมาก็คืออะไรซุมมาอิสติฟาดะตุลมานฮัตตายุอตออัรรอญุลมิอัตดีนารินฟะยะซิลลุซาคิตันต่อไปก็คือเงินจะท่วมแผ่นดินจนกระทั่งให้คนคนหนึ่งร้อยดินาร์เขาก็ยังเคืองเลยอันนี้เป็นสำนวนที่เห็นว่าเงินนั้นน่ะไร้ค่าหนึ่งเงินไร้ค่าเหมือนกับเงินเฟ้อโอ้เงินเฟ้อเห็นไหมเวเนซุเอลาน่ะเงินมาทิ้งกันหมดเวเนซุเอลาหรือมีเงินเยอะมากแต่ในฮะดีษอื่นที่มาอธิบายก็คือเงินเยอะขนาดที่เดินคนจะจ่ายซะกาตเนี่ยเดินหรือคนจะทำซะดอกอเดินไปที่เคยมารอเข้าคิวรับไม่มีนะแล้วที่ไปตามที่นู่นที่นี่คนจะดีใจกันมากเลยไปโอ้โหถ้าบางย่านที่มีสตังค์หน่อยแบงค์พันเอา500 500 500แตกมาเป็นปึกเป็นถอนจากธนาคารมาเป็นปึกคนก็ดีใจมากเลยมาชันแล้วต้องมารอที่นี่เลยนะต้องไปรอที่หมู่เกมนี้เพราะเขาให้ซะกาตกันอย่างนี้ไม่มีใครที่เคยให้ก็ไม่มีใครมาเข้าคิวไม่มีใครมารอไปเดินตามหมู่เกมชุมชนก็ไม่มีใครเปิดประตูอ้าวเอามาเอาซะกาตหน่อยโอ้ยขี้เกียจลุกขี้เกียจไปเปิดประตูบ้านขี้เกียจไปเปิดกลอนไม่มีใครลุกมาเลยคือประมาณนั้นแต่ถ้าจะมองดูในนัยยะของพัฒนาการทางสังคมและก็เศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเงินมีไม่มีก็ทำไมสมัยร.1 ร.3เขาถึงได้ให้มุสลิมมาอยู่ตามริมคลองก็เพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายงบประมาณไม่มีเรียกว่ารัฐบาลจะโอนให้อะไรนะคนละครึ่งไม่มีเงินที่จะโอนให้เงินที่จะจ่ายก็ไม่มีเงินหรอกครับเงินมีแต่เขาไม่ได้ตีเหรียญทองเหรียญเงินพดเงินด้วมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็แล้วสมัยก่อนเป็นการแลกเปลี่ยนมีเป็ดก็มาแลกกับไอ้นู่นมาเสือที่ทอเสือทอกระบุงอะไรมาใช่มั้ยทอผ้าไหมมาก็เอาของไปแลกเอาโอ่งมาโอ่งราชบุรีพายเรือมาตามคลองย่อยคลองซอยย่อยคนก็มีของไปแลกกับข้าวแลกกับนู่นอันนี้เป็ดไก่หรือมีผสมเงินเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นเงินในสมัยก่อนเนี่ยหากเป็นเงินเขาก็จะอาจจะเป็นเงินพดเงินด้วงหรือเงินสตังค์ที่เป็นรูร้อยแล้วก็ไปเก็บเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่ในบ้านพอมีคนมาขายโอ่งก็ต้องไปผ่าไม้ไผ่นั้นเพื่อจะเอาสตังค์ออกมาซื้อต้องรวบรวมคนนู้นมาคนนี้มั่งรวมกันจะซื้อโอ่งนั้นได้แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะเงินท่วมแผ่นดินไปหมดจะตีอะไรก็ตามออกไปตี2ตี3ตี4ตู้ ATM กดได้ตลอดแต่ขอให้มีตังค์ในตู้นะแต่ตู้นะพร้อมบริการตลอดนี่เป็นต้นนะและระบบของเงินตอนนี้เงินจะท่วมแผ่นดินทุกวันนี้ก็โอนเงินไงโอนไปโอนมาใช่ไหมบางทีโอนมี 2-3 บัญชีมันก็ระบบแอปก็แปลกนะจะโอนอันนี้กดเลือกแล้วพอโอนไปปรากฏว่าไปตกอีกบัญชีหนึ่งก็ต้องโอนกลับโอนคืนกันอยู่เพราะฉะนั้นเงินจะท่วมแผ่นดินอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นอลามาตุของอัสสาเช่นเดียวกันแต่จะเป็นในนัยยะของเงินเฟ้อที่ไร้ค่าหรือจะเป็นในนัยยะของสิริมงคลและบารกัตที่มีเงินมากมายจนไม่มีคนรับซะกาตนั้นสองแง่นะเพราะว่าในสมัยของอิหม่ามมะฮดีมันเนี่ยก็คือไม่มีก็คือแผ่นดินจะเป็นแผ่นดินสิริมงคลพระเจ้าอันนี้ก็ต้องเป็นการอธิบายแบบเป็นปลายเปิดก็คือเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ท่วมแผ่นดินหมดหรือเป็นเรื่องของการปกครองของอิหม่ามมะฮดีภายใต้ชะรีอะห์ภายใต้ความเป็นธรรมเนี่ยทำให้ไม่มีหนี้มีสินใบตุนมานสามารถเลี้ยงดูคนทั้งหมดแล้วก็แผ่นดิน
ผ่นดินเมื่อไม่มีการทำบาปเพราะว่าคนบาปแพ้หนีไปอยู่ทั้งไปอยู่หลังภูเขาหมดนี่ต้นคนที่อยู่ในเมืองเป็นคนผู้มีศรัทธาทั้งหมดแผ่นดินก็คายเอาสิริมงคลออกมาฟ้าก็หลั่งไหลโปรยปรายบรารักัตและสิริมงคลออกมานี่ก็เป็นในไหนยานี้เพราะฉะนั้นการอธิบายหะดีษแบบนี้ต้องอธิบายเป็นปลายเปิดไว้ต่อไปก็คือซุมมาฟิตนะตุนลายับกอไบตุนมินัลอารับอินลาดะคลัตต่อไปก็คือฟิตนะนี่ฟิตนะก็มีความหมายกว้างนะแต่นี่เป็นฟิตนะที่จะแทรกเข้าไปตามบ้านอาหรับไม่มีบ้านอาหรับบ้านไหนเลยที่จะรอดพ้นไปจากฟิตนะนี้อันนี้ถ้าจะชะลอกันยาวมากถ้าจะชะลอกันยาวนานมากยังไม่ได้เข้าในหนังสือเลยว่าเพราะฉะนั้นฟิตนะนี้เป็นยังไงแต่ท่านลองสังเกตดูนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยผมทำโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานเนี่ยโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานเนี่ยมี200กว่าโรงเรียนในเมืองไทยแล้วก็การศึกษาจะต้องเรียนถึงม.3อ่ะแต่ว่าใน200โรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยผู้ปกครองไปดูได้เลย 70% น่ะเด็กจบป.6ผู้ปกครองส่งไปรัฐบาลถือว่าก็ไม่ได้คนก็เป็นคนดีไปเรียนศีลธรรมเขาก็เลยไม่ก็ยุ่งอะไรแต่ว่าแล้วบางคนก็ส่งลูกหลานไปเรียนอินโดนีเซียเด็กๆมีนะไปเรียนอินเดียได้ไปเรียนปากีสถานได้ถ้าหากว่าอเมริกาไม่กดดันแบบนี้ไปเรียนได้หมดแต่ไปสังเกตดูได้ในประเทศอาหรับไม่มีโรงเรียนปอนเนาะสำหรับเด็กเล็กครับไปแต่ละคนเกณฑ์ทหารประมาณวัยประมาณนั้นแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยโต๊ะครูดังๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยเปิดปอนเนาะตัวเอง ในอินโดนีเซียเนี่ยโต๊ะครูเปิดปอนเนาะตัวเองแต่ถามว่าในประเทศอาหรับเนี่ยมีเชคดังๆคนนู้นคนนี้โอ้โหดังมากเลยมีปอนเนาะไหมไปเรียนกับอาจารย์ดานัสจะค่อยๆ คิดมีปอนเนาะไหมไม่มีตังค์เลยมีแต่เขายังเอาตังค์หอบไปแจกต่างประเทศเลยขุดบ่อน้ำทำมัสยิดนะตังค์หอบไปต่างประเทศแต่ทำไมประเทศเขาเองไม่มีโรงเรียนปอนเนาะรับเด็กที่เห็นเด็กท่องตามท่องอัลกุรอานตามมัสยิดหรือนู่นนี่นะหลังเลิกเรียนครับเขาเลิกบ่ายโมงนี่เดินกลับบ้านกันแล้วบ่ายโมงครึ่งมันก็มีเวลาท่องมัสยิดแล้วก็เด็กอาหรับเขาไม่ต้องนั่งโยกอย่างเราตั้งแต่ตะฮัจญุดเพราะว่าเขาฟังก็จำเป็นว่าไปเรื่อยใช่ไหมจำง่ายนิดเดียวอัลตาก็ให้ทักษะคนน่ะเหมือนบางคนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์บางคนมีทักษะด้านภาษาคนมีทักษะด้านภาษาก็โอ้โหอะไรกันซุงไหลทวนน้ำจะให้มาคิดทำไมโอ้มันจะไปเจอซุงมันไหลไหลทวนน้ำมันนั่งคำนวณลูกปืนยิงออกจากกระบอกเท่าไหร่ใช่ไหมปวดหัวนี่เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีความมีคนที่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ก็ปุ๊บ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 คนที่ไม่มีก็โอ้โหชะลอแล้วชะลออีกแปลแล้วแปลอีกไม่รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นนี่คือฟิตนะห์นะเพราะอะไรเพราะว่าประเทศอาหรับทั้งหมดนั้นมีเพียงหนึ่งหรือสองประเทศนั้นที่ไม่ได้ตกเป็นผมพูดตรงๆตกเป็นขี้ข้าฝรั่งไม่ได้ยึดนะนอกนั้นฝรั่งยึดหมดแล้วฝรั่งก็วางระบบการศึกษาแต่สำหรับท่านผิดกฎหมายที่จะเปิดปอนเนาะครับไม่ได้เรียนศาสนามาก่อนไม่มีปอนเนาะที่ไปเรียนซันนวีนู่นนี่เด็กๆแล้วไม่มีเขาเรียนบูรณาการหมดนะมากน้อยและก็แท้จริงศาสนาล้วนๆเป็นโต๊ะครูปริญญาตรีเลยไปเข้าคณะนู้นคณะนี้ด้านศาสนาไปเลยแต่ในอินเดียเนี่ยนะกรุงเดลฮีอย่างเดียวกรุงเดลฮีอย่างเดียวมีนักเรียนท่องจำอัลกุรอานจากการสำรวจล่าสุดขององค์กร NGO ที่ทำเรื่องสถิติมีเด็กที่ท่องจำอัลกุรอานในกรุงเดลฮีอย่างเดียว 350,000 คนและไม่ได้เข้าระบบไม่เคยเรียนโรงเรียนครับ เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของอันนี้ไม่เป็นฟิตนะห์ของโลกอาหรับอันหนึ่งนะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะ
หรือในประเทศไทยมีธนาคารอิสลามและก็เป็นธนาคารอิสลามที่มีคืออย่างนี้อย่าไปดูสาขาไปถามเจ้าหน้าที่สาขาซึ่งสาขาหนึ่งมี5คนมีมุสลิมคนเดียวมีมุสลิม2คนแล้วก็เป็นคนรองๆใช่ไหมรับใบเบิกใบถอนอยู่มันจะมีใบเบิกใบถอนหรือเปล่าส่วนที่เป็นผู้จัดการอะไรไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ไปถามเขานี่เขามันคิดยังไงมันถึงจะเป็นนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกครับก็เหมือนคนในเซเว่นขายแพ็กเกจจิ้งของอาหารฮาลาลน่ะซื้อกลับมาเวฟที่บ้านน่ะแล้วจะไปถามน้องๆอันนี้มันฮาลาลยังไงได้ฮาลาลมายังไงไม่รู้เรื่องหรอกครับฮาลาลเป็นยังเขาขายโปรดักต์ให้เราเขาขายโปรดักต์อาจจะทำอะไรจะขอสินเชื่อสินเชื่อมาเอาเอกสารมารวบรวมมาเดี๋ยวส่งไปให้ทางนู้นตัดสินใจเป็นต้นเขาไม่ทำแต่เขาไม่รู้หรอกว่าให้สินเชื่อแล้วคิดสตังจากคนขอสินเชื่อไปยังไงไม่รู้เรื่องหรอกเขาเป็นคนขายแพ็กเกจเฉยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคิดให้เขาเนี่ยธนาคารอิสลามเนี่ยในประเทศอาหรับไม่เอ่ยชื่อนะในประเทศอาหรับบางประเทศเป็นอาหรับขนาดใหญ่มากไม่มีธนาคารอิสลามครับไม่มีวินโดว์ด้วยและจำถึงมีธนาคารอิสลามประเทศอาหรับมี22ประเทศนะถึงมีธนาคารอิสลามและไม่มีธนาคารอิสลามกระแสเงินที่หมุนอยู่ในโลกอาหรับเกือบ 70% เป็นกระแสดอกเบี้ยเพราะว่ามันเป็นกระแสเมนสตรีมของ monetary system กระแสเงินหลักที่หมุนในโลกครับใหญ่มากใหญ่มากถามว่าบังคลาเทศเนี่ยไม่ได้กู้เงินญี่ปุ่นนะเขามีกอรุณฮัสซันนะให้ยืมแล้วไม่มีดอกเบี้ยแล้วไม่มีครับประเทศมุสลิมที่ยากจนทั้งหมดเนี่ยถึงประเทศที่รวยก็ยังหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเพราะว่ามันอยู่ในระบบของตะวันตกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถามว่านี่เป็นฟิตนะไหมนี่เป็นต้นนะหรือฟิตนะอย่างอื่นและฟิตนะที่ตอนนั้นที่ตอนที่แปลเรื่องสงครามซัดดัมฮุเซนนี่ก็คือจะต้องเลือกข้างว่าคุณจะอยู่กับซัดดัมหรือคุณจะอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นประมาณนี้ก่อนต่อไปก็คือซุมมะฮุดนะตุนตะกูนุบัยนะกุมวะบัยนะบะนิลอัสฟัรฟัยยักดิรูนะฟัยยะตูนะกุมตะฮ์ตะซะมานีนะกอยะตันต่อไปก็คือมุสลิมจะเป็นพันธมิตรจะเป็นพันธมิตรเป็นเกลือกันกับบรรดาบะนิลอัสฟัรบะนิลอัสฟัรเนี่ยถ้าแปลตามตัวก็คือคนผิวเหลืองแต่อุลามะฮะดีษแต่เดิมอ่ะแปลว่าบะนิลอัสฟัรฝรั่งส่วนผมก็ยังเทนไปให้ว่าเป็นคนผิวเหลืองจีนแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นปลายเปิดไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องในสิ่งที่เป็นมันก็คือในทางจารีตของการอธิบายก็คือเป็นพันธมิตรกับพวกคริสต์แล้วในที่สุดก็จะมีคริสต์กลุ่มหนึ่งเนี่ยมารับอิสลามแล้วก็พวกนั้นก็ไม่พอใจพอไม่พอใจก็เลยเหมือนกับว่าขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันปั๊บก็เลยแตกคอกันพอแตกคอกันพวกเขาก็เลยเรียกระดมพันธมิตรยกกองทัพมารบมุสลิม80ธงที่ถ้าไปดูในหะดีษอื่นก็จะพูดที่ชัดเจนกว่านี้อีกว่ามุสลิมจะอาหรับมุสลิมจะรบกันฝ่ายหนึ่งไม่มีกษัตริย์ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายมีกษัตริย์แล้วฝ่ายมีกษัตริย์จะมีชัยชนะซัดดัมฮุเซนไม่ใช่กษัตริย์ครับซัดดัมฮุเซนเป็นฝ่ายประธานาธิบดีมีหะดีษอื่นแล้วก็อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายกษัตริย์ใช่มั้ยในสุดฝ่ายที่อยู่กับกษัตริย์เนี่ยมีชัยชนะแต่ที่สำคัญก็คือในตอนรบกันเนี่ยนะกองทัพพันธมิตรที่ไปรบกับซัดดัมฮุเซนไปทำลายซัดดัมฮุเซนนั้น80ประเทศครับอย่างประเทศไทยเรานี่เราไม่ได้ไปรบแต่เราส่งอะไรแพทย์เพิดไปช่วยทางมนุษยธรรมใช่ไหมแต่เราธงแล้วก็แขวนอยู่ด้วยไง
ทั้งหมดเนี่ยนับเป็น80ประเทศครับหรือเป็นตัวเลขที่เป๊ะมากเลยซึ่งในการอธิบายแบบนี้อาจารย์นัสอธิบายว่าคือในโลกตะวันตกเนี่ย อุลามอยาฮูดเนี่ยผู้รู้ยาฮูดเนี่ยเขารู้กุรอานและหะดีษไม่ใช่นาซารอไม่ใช่คริสต์นะยิวกับคริสต์ต่างกันครับต้องเข้าใจยิวมีความละไม้เหมือนมุสลิมมากไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีกุรอานและไม่มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิวไม่กินหมูและยิวเคร่งกว่าเราอีกก็คือไม่กินมันวัวเพราะมันวัวมันเหมือนกินหมูไงเหมือนกับที่ว่าเราทำไมเราไม่กินอาหารเจอาหารเจมันเป็นผักอย่างเดียวเลยเป็นพืชอย่างเดียวแต่ถ้าอาหารเจปั้นเป็นไส้หมูกินไหมไม่ได้ถ้าอาหารเจปั้นเป็นตับหมูอะทำเป็นรูปและระบายสีต่างกินไม่ได้ครับท่านที่ว่าเป็นพืชทั้งหมดเลยไงเช่นเดียวกันในยากความเคร่งของเขาอ่ะคือมันวัวน่ะทำไมจะต้องกินให้มันเหมือนในนับซูมันจะโน้มเอียงไปมีอยู่ครั้งนึงที่เอาแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อตลาดที่มันจะชัดเกินไปก็ไปเดินตลาดแล้วก็มีร้านอาหารมุสลิมแต่เป็นตลาดที่มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวต่างประเทศผมว่าเข้าไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวก็มีอินโดนีเซียเข้ามา 2-3 คนอินโดนีเซียก็สั่งก็สั่งยังไงดีผมก็นี่นะมีเมนูเนี่ยมีรูปให้ดูรูปชี้นี่ชี้นี่ปรากฏว่าไปชี้เอาซุปหางวัวซุปหางวัวมาพอยกซุปหางวัวมาเท่านั้นแหละอินโด2คนก็พูดกันใหญ่ผมก็ได้ยินไงแต่ดอกบาเบียมันไม่ใช่หมูเนี่ยเห็นคนขายก็คุมฮิญาบอัสลามุอะลัยกุมอะไรใช่มั้ยแต่ขาที่หางวัวมองหน้ากันมันหมูเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันผมอธิบายเขาฟังวันนี้ไงมันมีความมันเหมือนใช่ไหมยิวที่เคร่งอ่ะยิวแต่ชัดรุดเขาจะเคร่งขัดมากเวลาตะฮ์มินอะลัยนาอิสรอมกะมาฮัมมัลตะฮูอะลัลละซีนามินกับลินะอัลตะลาอย่าทรงให้ความเข้มงวดความตึงไม่หย่อนเลยเนี่ยอย่างที่เกิดกับบรรดาปวงชนก่อนหน้าเราเกิดกับเราเขาจะเข้มมากเพราะฉะนั้น ในนัยยะนี้ พวกยิวมีความเคร่งครัดมากแล้วก็ยิวนั้นเชือดเนื้อแบบเดียวกับเราและยิวไม่มีพระเจ้าสามองค์อะไรต่างยิวคืออัลตะลาเพราะเขาจะเชือดแต่ที่เนื้อเขาจะถ้าเชือดมาแล้วเนี่ยเนื้อของยิวกินได้แต่ที่กินไม่ได้คือตรงไหนกินไม่ได้ก็คือเมื่อนำเนื้อนั้นไปปรุงเพราะว่าในชะรีอะฮ์ของยิวนั้นยังไม่มีฮุกมห้ามเหล้าห้ามไวน์ห้ามบรันดีเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเขาไปผัดไปทำสเต็กทำอะไรอาจจะเอาไวน์แดงโรยมาผมไม่รู้เขาโรยเปล่าสเต็กเอาไวน์แดงโรยมาเอาบรันดีใส่ลงไปนี่เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเนื้อสดๆ okay. ยกเว้นว่าเออมีความมั่นใจเป็นต้น แต่คริสไม่รู้เรื่องเลยคริสกินมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะผมก็อุตส่าห์ดีใจบอกผมไปเยอรมันมาคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเซียนเขาบอกโอ้อาจารย์ไปไม่ถึงหรอกเยอรมันอาจารย์ต้องไปกินขาหมูด้วยถ้าไม่ได้กินขาหมูไปไม่ถึงเยอรมันหรอกเพราะฉะนั้นพวกนาซารอเขาจะไม่มีชะรีอะห์แล้วก็มา80ธงตะฮ์ตะกุลลกอยะตินอิสนาอัชรออัลฟันภายใต้แต่ละธงของแต่ละประเทศแต่ละกองทัพนั้นมี 12,000 คนก็จากหะดีษนั้นนะหะดีษนี้เป็นแค่เห็นภาพสัญญาณวันกิยามะฮ์ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงสัญญาณย่อยสัญญาณเล็กที่ว่าสร้างตึกสูงๆระบายสีตึกต่างๆซึ่งเรานี้ได้เห็นมาแล้วก็ขอเข้าสู่ประเด็นให้เห็นภาพผ่านๆเลยละกันว่า1ก็คืออุมมะติฮาซิฮิอุมมะตุนมัรฮุมะไลซะอะลัยฮาอะซาบุนฟิลอาคิเราะห์วะอะซาบุฮาฟิดดุนยาอัลฟิตันวัซซะลาซุลวัลกัตลในหะดีษรายงานโดยอบูดาวูดหนึ่งก็คือไซดนานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
อุมมัตของฉันเป็นอุมมัตแห่งเป็นอุมมัตที่ได้รับเราะห์มัตเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่โดนอาซาบถาวรในโลกอาคิเราะห์โอ้ทำไมโอ้ทำดูดีแล้วสบายเลยวันนี้อาจารย์บอกไม่มีอาซาบถาวรนะไม่ใช่นะบอกว่าอาซาบหนึ่งก็แย่แล้วขนาดเอามือร้อนๆไปจับกระทะยังโอ้ยังเดือดร้อนไปหลายวันก็ไม่มีอาซาบถาวรในวันในโลกอาคิเราะห์นี่ก็คือความเมตตาละตะลาแต่อาซาบของพวกเขานั้นที่ตกที่หนักที่เดือดร้อนคืออาซาบในดุนยานี้ได้แก่อะไรบ้างอัลฟิตันคือจะเกิดฟิตนะซึ่งฟิตนะที่แทบจะไม่เกิดกับคนอื่นหรือว่าปวงชนในศาสนาอื่นไม่ได้ประสบฟิตนะอย่างนี้อาจจะนับนะไม่มีประชาคมศาสนาใดเนี่ยเจอการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนอย่างที่มุสลิมโดนพวกมองโกลทำเพราะพวกคริสต์ก็อยู่ในยุโรปโดนเฉพาะกระเซ็นกระสายที่ไปปลายในตัวยุโรปเองไม่โดน มุสลิมนะพวกมองโกลนะครับแล้วก็สงครามอย่างอัฟกานิสถานสงครามอย่างอิรักเห็นไหมแล้วก็ สงครามที่โซเวียตทำกับมุสลิมในคีร์กิสถานตุรกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานเชชเนียเชเชนยาอาเซอร์ไบจานเนี่ยไม่มีคนอื่นเจอสองก็คืออัซซูลาซุลก็คือแผ่นดินไหวอัลลอฮ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีเห็นไหมตอนนี้มุสลิมครับเทพมุสลิมแผ่นดินไหวเมื่อกี่ปีก่อนที่เนปาลไม่เท่านี้เลยเห็นไหมนี่ไงท่านนบีบอกไว้นี่ไงประชาชาติของฉันเป็นประชาชาติที่ได้รับเราะห์มัตเพราะรอฮมัตก็คือพวกเขาจะไม่ถูกอาซาบในวันในโลกอาคีรัตแต่ในยากการอธิบายก็คือไม่โดนอาซาบชั่วนิรันดรถาวรคือไม่ตกนรกถาวรแต่อาซาบของเขานั้นมันจะเดือดร้อนหนักก็คือดุนยานี้เช่นโดนฟิตนะห์มากมายนะแล้วก็โอ้โหฟิตนะห์นี่ถ้าจะเล่าไม่จบครับอินเดียเนี่ยโดนอังกฤษเป็นที่จดจำกันไปพิมพ์ดูได้ใน Google 1857มันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องภาษาไหมครับ1857ขอดูรูป image ภาพจะขึ้นมาเยอะแยะของสงคราม1857ที่อังกฤษทำกับมุสลิมแล้วก็วัซลาซุลแผ่นดินไหววัลกัตลการฆ่าการสังหารดูตอนนี้แล้วกันว่าวางระเบิดในมัสยิดวางระเบิดในมัสยิดการยิงในมัสยิดมีกี่วัดแต่ไม่มีครับมีกี่เทวาลัยมีกี่โบสถ์น้อยมากต่อไปก็คือวะกอลาอิดันมินชารอรินนัสมันตุดริกะฮุมอัสซาอะวะฮุมอะฮยาข้อดีของประชาชาติมุสลิมก็คือท่านนบีบอกไว้ว่าคนที่เลวร้ายที่สุดเป็นยังไงคือคนที่เลวร้ายที่สุดไหมครับว่าโชคร้ายที่สุดด้วยคนที่เลวร้ายที่สุดคือคนที่โชคร้ายที่สุดนั้นเขาจะได้เจอวันกิยามัตหนึ่งในสัญญาณวันกิยามัตก็คือเราทั้งหลายที่ยังอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่มะเอาไปวางไว้ตรงไหนเห็นไหมย่อแว่นตาไปตรงไหนเนี่ยแชร์ว่าตรงไหนยังถ้ายังอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่เนี่ยไม่เห็นวันกิยามัตอัลตะลาจะไม่เห็นเพราะวันเกี่ยวมันน่ากลัวมากขนาดเด็กยังผมงอกเห็นไหมคนในโลกนี้เจอความน่าสะพึงกลัวเยอะแยะเลยเจอโจรเข้ามาฆ่าทั้งบ้านไม่มีใครผมงอกเห็นไหมไม่มีใครทิ้งลูกไว้ที่กำลังให้นมไปกอดลูกตายไปด้วยกันกับลูกจมน้ำมากอดลูกไว้เครื่องรถตกจากเหวตกจากถนนลงไปในเหวก็ไม่มีใครขนาดนั้นความน่าสะพึงกลัวของวันกิยามัตเพราะมีความน่าสะพึงกลัวของยาเกนด้วยว่าอัลลอฮ์ไม่รอดไปจากอาซาบถาวรแล้วเพราะว่าเตาบัตไม่ถูกรับในเวลานั้นเพราะฉะนั้นคนที่ชั่วร้ายที่สุดก็จะเป็นคนที่ได้เจอวันกิยามัตเพราะว่ามุสลิมนั้นจะมีชัยชนะ
แล้วก็ปกครองโลกนี้แล้วก็ได้ใช้ชะรีอะห์นี้ปกครองโลกคงจะบอกโอ้ทำไมไม่ได้ใช้ชะรีอะห์เนี่ยทุกวันนี้ประเทศมุสลิมไม่มีใครใช้ชะรีอะห์สมบูรณ์ไม่มีครับที่โอ้ประเทศนี้ก็เคร่งประเทศก็เคร่งประเทศนี้อะกีดะห์ดีไม่ได้ใช้ชะรีอะห์ชะรีอะห์คืออะไรชะรีอะห์คืออะไรระบบการเงินชะรีอะห์ระบบการซื้อขายระบบการปกครองนะระบบการปกครองเป็นยังไงเลือกคนที่รู้อัลกุรอานมากที่สุดท่านี้ก็หมดแล้วครับทุกวันนี้ที่เลือกกันในหลายๆประเทศนี่ก็ไม่ได้เลือกคนที่ถูกไหมคุ้นๆป่ะอ่ะ เพราะฉะนั้นพอมุสลิมปกครองแล้วเนี่ยสิริมงคลต่างๆโปรยปลายงอกเงยมาทั้งหมดแล้วกำลังโอ้โหไปได้ราบรื่นลมโชยมาลมโชยมาทุกคนหลับไปหมดเลยอัตตะลาให้มลาอิกะห์มาเอารูห์ไปหมดเลยแล้วรูห์ของคนมีศรัทธารูห์ของคนมีศรัทธาเป็นยังไงประหนึ่งเทน้ำออกจากเปิดจุกก๊อกแล้วก็เทน้ำน้ำค่อยๆไหลออกจากขวดแต่รูห์ของคนไม่มีอีหม่านเป็นยังไงทันทีที่เห็นมะลากุตเมาต์ทันทีที่เห็นมลาอิกะห์มารูห์ตกใจรู้ไม่รอดแล้วเพราะคนสิ่งจะถูกอาซาบคือรู้ไม่รู้ของคนนั้นไม่รู้ไม่ได้เกิดมาก่อนนะอัตตามีมาก่อนรู้มาทีหลังแต่เมื่อสร้างรู้มาแล้วรู้ไม่มีวันตายรู้ของคนนั้นอยู่ถาวรอมตะเพราะรู้ตกใจมากเลยเพื่อที่จะหนีจากอาซาบนี้รู้แตกปันประมาณว่าแตกสลายซ่อนตัวอยู่ตามร่างกายทั้งหมดแล้วมลาอิกะห์จะเอาไปยังไงมลาอิกะห์จึงต้องเอาเหมือนกับตะแกรงเหล็กเนี่ยเหมือนกับโหมือเหล็กที่มีเล็บเป็นเหล็กอะขยุ่มแล้วก็สางเนื้อของเราเนื้อเพื่อกรองเอาโรมาลุกปั้นรวมไว้มันเจ็บขนาดไหนเพราะฉะนั้นที่เห็นกาเฟสนอนสงบนะแต่งหน้าให้ดูสวยงามนะในอินมุลเกบในอาลามุลเกบในโลกแห่งความเร้นลับเจอสภาพ ลัมยับกามินัดดุนยาอิลลาบาลาอูฟิตนะฟัดอูลิลบาลาอิสซับบรเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยาก็จะมีแต่บาลาซึ่งมาจากฟิตนะห์ทั้งนั้นดังนั้นเพื่อจะรับมือกับบาลานี้จงขอดุอาให้มีสอบัตนะครับโอ้ดูสิพวกตอลิบันถูกอเมริกาจับไปอยู่กวนตานาโมถ้าไม่มีสอบัตเป็นยังไงครับต่อไปก็คืออัลฟิตันวะอันวาอูฮาฟิลกุรอานฟิตนะและลักษณะพอไปอย่างเร็วๆเลยกันลักษณะที่ปรากฏในอัลกุรอานนะครับก็คืออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมอะฮะซิบันนาซุอัยยุตตะรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนบรรดาผู้คนพากันคิดหรือว่าพอกล่าวว่ามีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนี่มันต้นก็จะมีสารพัดนะอันต่อไปก็คืออัลฟิตนะฟีอะฮาดีซิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้ก็หะดีษนี้อ่านไปแล้วก็คือลัมยับบะกอมินัดดุนยาอิลลาบะลาอูวะฟิตนะต่อไปในวันข้างหน้าดุนยาจะไม่มีอะไรเลยนอกจากบะลอและก็ฟิตนะก็คือสารพัดเรื่องต้มตุ๋นหลอกต้มเรื่องทำให้เข้าใจผิดฟิตนะทั้งหมดส่วนบะลาก็คือนี่แหละความเดือดร้อนความ ยากจนข้นแค้นความลำบากยากเค้น ก็คือให้มีสอบัตอย่างเดียวต่อไปนะ อันนักรุยมินฮากะเยามินกะเยามิดะคัลนาฟีฮาขอให้เราได้ออกจากบะลอนั้นขอให้เราได้ออกจากฟิตนะนั้นก่อนในสัญญาณวันกิยามัตเข้าไปยังไงคือเข้าไปในบะลาง่ายและเข้าไปในฟิตนะง่ายครับเห็นไหมคนที่จะมาฟิตนะให้เราทะเลาะกันนะง่ายนิดเดียวมาปั่นป่วนมานู่นมานี่นะขอให้เราออกมาง่ายๆเพราะฉะนั้นอันอบีมูซาอันอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุตะบะรอตะอาลาอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอินนะบัยนะยะริซาอะ
ฮารอยันก้อนละประมาณฮารก็ต่อไปนี้ในอบูมูซารายงานว่าท่านนบีสอนว่าก่อนวันกิยามัตเนี่ยจำเจอสิ่งนี้เลยอัลฮารอจอบูมูซาถามว่าอัลฮารอจคืออะไรอ่ะคือการฆ่ากันฆ่าแล้วก็ฆ่าก็รู้ว่ามาอยากฟีนาอันนักตุลุกุลอามินกะดาวะกะดามินามุชริกีนอ๋ออย่างที่เราทำสงครามกับพวกมุชริกีนอย่างเงี้ยเหรอนะก็ละไลซาลาลิกะอ๋อไม่เหมือนอย่างนั้นหรอกเพราะว่าสงครามบัดดัตนี่ตายไม่กี่คนเองสงครามอูฮุดตายกันไม่กี่คนเองก็รู้ว่ามาโอกูแล้วนะแล้วก็เราฆ่ากันได้ยังไงอะสมองเราเป็นอะไรเราจะไปกล้าไปฆ่าคนได้เห็นไหมท่านนบีก็บอกว่า มันเขาฆ่ากันโดยไม่มีเหตุมีผลเลยก็ละอัลฮัสซันบัสรีมันครูจูมินฮะกะเยามินดะกะเยามินดะคอลูฟีฮาอิลลาอัสลามะฟัสลัมัตกุลูบะฮุมวะไอดีฮิมวะอัลซินาตะฮุมทีนี้ทุกวันนี้ก็จะเห็นฆ่ากันขับรถปาดหน้าแซงหน้าฆ่ากันบางทีไม่มีเหตุผลอะไรไปฆ่าเขาก็ต้องเข้าใจว่ายุคสมัยนี้คนจะฆ่ากันง่ายทีนี้ในชะรอก็บอกว่าเราจะออกจากเรื่องนี้ได้ยังไงเราจะพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงทั้งเราลูกหลานของเราชุมชนของเราสังคมของเราจะพ้นจากการฆาตกรรมกันเป็นผักเป็นปลาอย่างนี้ได้ยังไงก็บอกว่าเราจะออกจากฟิตนะอันนี้ได้เนี่ยออกจากบาลาอันนี้ได้ก็คือต้องมีความสลามะสลามะก็คืออยู่อย่างสันติแล้วสันติจะเกิดได้ยังไงหนึ่งก็คือสัลลามัตกุลูบุฮุมหัวใจสงบก่อนหัวใจสงบถ้าหัวใจวุ่นวายเวลากับเรื่องต่างๆเห็นไหมสิบยี่สิบปีมาเนี่ยสังคมไทยในหัวใจก็คือปัญหาการเมืองแล้วปัญหาการเมืองผมไม่มีพรรคพวกอะไรไม่มีพรรคไม่มีฝักมีฝ่ายนะแต่พูดให้ฟังว่าปัญหาการเมืองทำให้เราเนี่ยเกลียดคนอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรละหมาดยังไม่เลยละหมาดจะหมดซูฮรีอยู่แล้วยังนั่งพิมพ์โหอันนี้มันนู่นมันนี่โกงชาติไอ้นู่นมันอันนี้อะไรต่างๆมันเกี่ยวอะไรกับเราเห็นไหมเกี่ยวแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นแล้วก็พูดฟะลิยะกุลไคเราะเลียสมุตพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่ก็เงียบๆเสียเพราะฉะนั้นหัวใจต้องสงบสองก็คือมือของคนสงบแล้วก็ลิ้นก็เป็นลิ้นของคนสงบลิ้นทุกวันนี้ทั้งมือและลิ้นก็จะอยู่ด้วยกันในไลน์ในอะไรนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่สังคมที่มันปั่นป่วนที่เกลียดชังกันที่การเมืองก็เพราะอะไรครับแต่ก่อนนี้ขับรถไปไหนไม่ได้เลยวิทยุชุมชนของ2ฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะทั้งสองฝ่ายฟังไม่ได้เลยว่าคำหยาบสารพัดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะไม่ฆ่ากันยังไงจะไม่เกลียดชังกันยังไงจะไม่ตบตีกันยังไงต่อไปก็คืออัลฟิตันอัลคัมฟีฮาดิฮิอัลอุมมัตนี้คือมุสลิมนั้นประชาคมมุสลิมนั้นจะเจอฟิตนะห้าอย่างนี่สัญญาเมื่อกี้มัดที่แตกออกมานะที่เรารู้แล้วระบายสีตึกอะไรต่างๆตึกสูงรู้แล้ววะดุอะวะดิอะวะดุอัลลอฮ์ตะบารอกตะอาลาฟีฮาดิฮิอัลอุมมะห์ 5 ฟิตันอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงปล่อยไว้ในประชาชาตินี้กำหนดไว้ในประชาชาตินี้โยนลงมาในประชาชาตินี้ประทานลงมาในอุมมัตนี้5ฟิตนะห์ด้วยกันฟิตนะตุนอามมะห์ฟิตนะห์ที่คนอื่นเขาเป็นแล้วเราก็โดนด้วยซุมมะฟิตนะตุนคอซะห์และฟิตนะห์ส่วนตัวของเราส่วนวงตระกูลของเราส่วนชุมชนของเราออกไปโดนคนอื่นด้วยไปพากันมาไงเช่นตัวอย่างนะเด็กวัยรุ่นน่ะต่อยกันไงแย่งหัวเข็มขัดยึดหัวเข็มขัดกันนี่เกิดคอสซะแต่สองคนเนี่ยวิ่งกลับมาที่โรงเรียนมาบอโรงเรียนก็ไปกันทั้งโรงเรียนเลยคราวนี้ไปมอเตอร์ไซค์อีก11คันปิกอัพอีกปิกอัพแต่งด้วยนะโหลดด้วยมีไอ้ท่อเหล็กสำหรับนี่ไงฟิตรตุนซุมมะฟิตรตุนคอสะฟิตนะฟิตนะของส่วนย่อยอ่ะพาไปหาส่วนใหญ่แล้วฟิตนะส่วนใหญ่มันลงที่ส่วนย่อยเอ้ยนั่งอยู่ที่ยังไงไปนู่นมาพ่นสีหน้าโรงเรียนเราแล้วอันนี้ยัง
อยู่ที่บ้านอยู่เลยนั่งอ่านกุรอานอยู่ก็จะสอบฟาดูอีนไม่ใช่ฟาดูอีนโตแล้วจะสอบอะไรก็ว่าไปนะพระไปเลยลุกขึ้นคว้านู่นคว้านี่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ตามไปซุ่มมะฟิตตุนอามมะแล้วก็ไปเจอฟิตนะของคนอื่นอีกตัวอย่างฟิตนะของอเมริกาโดนใครก็ไม่รู้เครื่องบินชนตึกอเมริกาบอกต้องไปบอมตาลิบันปรากฏประเทศมุสลิมต้องเอาด้วยครับฟิตนะของคนอื่นของคนในโลกที่ไม่ได้มีกิบลัตไม่ได้มีอีมานไม่ได้ถือบวชรอมฎอนแต่ประเทศมุสลิมต้องทำด้วยประเทศอาหรับไม่ต้องเอ่ยชื่อหลายประเทศสั่งโละหนังสือเรียนทั้งหมดเอาหนังสือเรียนที่มีอายะห์กุรอานตั้งแต่ป.4ไปจนถึงมัธยมปลายที่มีอายะห์กุรอานวะยาฮิดูฟีซะบีลิลลาฮ์วะยาฮิดูฟิลลาฮิที่มียิฮาดทั้งหมดลบออกให้หมดฟิตนะห์ป่ะเรื่องของคนอื่นตัวเองเดือดร้อนต้องมาลบอายะห์กุรอานออกจากตำราเรียนทีนี้เหลืออะไรครับซุ่มมะ4แล้วนะนะทั้งหมด6ใช่มั้ย5ใช่มั้ย4เลยมั้ย4อย่างแล้วของส่วนรวมมาสู่ส่วนบุส่วนย่อยของส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวมส่วนรวมมาสู่ส่วนย่อยส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม4อันสุดท้ายอันที่5คืออะไรซุ่มมาตะยิอุอัลฟิตนะอัสซาดาอันสุดท้ายคือฟิตนะดำมืดฟิตนะอันดำทมึนอันมุสลิมะซึ่งไม่ใช่ดำด้วยตัวเองดำเป็นผิวดำอย่างเดียวนะสีดำอย่างเดียวแต่งทอดเงาคุมอย่างอื่นไปเหมือนกับความมืดคืบคลานมาในสังคมอัลลตีตุสตัซีรุอันนาซุฟีฮากันบาฮาอิมซึ่งจะขับเคลื่อนผู้คนให้ตะเลิดเปิดเปิงหรือว่าไหลไปอย่างกับที่เขาต้อนฝูงสัตว์อันนี้ก็ไปดูได้เลยว่าคนก็จะถูกเฮไปตัวอย่างเช่นนะตอนนี้โรงเรียนทางใต้มีปัญหามากเพราะมีกลุ่ม NGO ไปส่งเสริมว่าทำไมจึงมีแค่สองเพศแล้วพอไปดูคนไหนหน้าตาใสๆหน่อยลักษณะอ่อนโยนอ่อนหวานน้องต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วน้องมันมีสเพศสภาให้เลือกหรือเด็กผู้หญิงที่นะห้าวเห็นไหมน้องปรากฏมีฟัตนามากแต่การคือคนก็ถูกเคลื่อนไปและอย่างอื่นอีกยังไม่นับอย่างอื่นอีกต่อไปก็คือที่เรียกเป็นฟิตนะอันดำทมึนเพราะอะไรเพราะลิดิฮาเบลโอกูลเพราะคนไม่มีปัญญาแล้วครับมีสมองเก่งนะแต่ว่าที่จะตรองว่ามันใช่ไหมเหมือนกับมาถามเขาสัมภาษณ์ผมนักศึกษาสัมภาษณ์ผมบอกว่ายังไม่ต้องบอกว่าอิสลามห้ามหรือไม่ห้ามนะแต่ผมขอถามหน่อยว่าถ้าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เด็กไทยมีเพศสภาวะหลากหลายนะแล้วก็จำนวนเด็กผู้ชายประสบความสำเร็จทำให้ไปเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดเลยมันถามว่าประเทศชาติได้อะไรครับและไอ้คนอื่นที่มันรอฟังนะโกรธใหญ่เลยทำไมคือนี่คือเขาก็รู้ว่าเราฉลาดตอบไงถูกไหมแล้วเขาก็ผมบอกแล้วตกลงเนี่ยถ้าเด็กผู้ชายเราเนี่ยไปเป็นเด็กผู้หญิงหมดแล้วเพราะนั้นไม่คนจะเอาคนผู้ชายไทยที่จะมาเป็นแฟนก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเป็นผู้หญิงกันหมดใช่ไหมทุกคนเป็นต้องหาต้องมีต้องไปมองผู้ชายอ่ะก็ต้องผู้ชายนั่นน่ะพม่าเขมรทั้งหมดแล้วก็ต้องเอาเงินไปให้พม่าเขมรทั้งหมดไงถูกป่ะคุณจะขายอะไรได้ทำอะไรได้คุณจะอยู่โรงงานได้โบนัส4เดือนเงินเดือน18,000ได้โบนัสมา4เดือนมันก็ต้องไปให้แฟนเรานั้นหมดตนประเทศชาติได้อะไรนี่คือลิดิฮาบิลโอกูลคือปัญญามันหายไงแต่คิดแค่ว่าต้องมีสิทธิทั้งนี้ต่างสิก็ใช่ความคิดถามว่าแล้วมันได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ที่ถาวรกับมนุษยชาติคืออะไรแต่วิสาหมายความว่าถ้าเป็นก็ให้แอบหยิบก่อนนะไม่ใช่ส่งเสริมนะแต่ให้ต้องเหมือนกันทุกคนไม่ละหมาดก็ต้องแอบใช่มั้ยถูกป่ะไม่ใช่พวกกลางเลยละหมาดไปก่อนเถอะยังไม่อยากจะละหมาดไม่ได้ครับเดี๋ยวตามไปอะไรก็ว่าไปนะว่าเอียซูบินแล้วอินตอนต่อไปก็คือ
ฟิตเนสต่อไปก็คือการที่เห็นความดีเห็นความชั่วเป็นเรื่องดีอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมในสังคม ต่อไปก็คือฟิตเนสที่จะมาหลักๆเนี่ยจะเริ่มจากทางตะวันออกแต่ตะวันออกในไนยะนี่คือตะวันออกของมาดีนะและตะวันออกของมาดีนะก็อยู่ที่อิรักแล้วก็ฟิตเนสเริ่มจากที่อิรักก่อนเพราะว่าในช่วงปี80เนี่ยเกิดอะไรปี80เนี่ยเกิดปฏิวัติในประเทศอิหร่านผมไม่ได้พูดดีหรือไม่ดีนะแต่เกิดปฏิวัติในประเทศอิหร่านจากนั้นอีกไม่กี่ปีตามมาด้วยสงครามซัดดัมฮุเซนทำสงครามอิรักทำสงครามกับอิหร่านโอ้รบกันเป็น10ปีตายไปเท่าไหร่พอสงครามนี้เสร็จปั๊บอิรักยึดคูเวตเท่าไหร่แล้วก็เกิดเปิดประตูอะไรเปิดประตูให้อเมริกาเคลื่อนพลเข้ามาในคาบสมุทรอาระเบียซึ่งเป็นแผ่นดินที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เหยียบยาฮิลิยัตไว้ที่ใต้เท้าแล้วฐานะอเมริกาเป็นไงอเมริกากินแต่น้ำชาเลยไม่มีร้านในค่ายทหารมีแต่ชาลิปตันชาใบตามมือนะไม่มีหรอกครับมีมันมีกันแต่มันน้อยไงโอเคนะแล้วก็ยังมีส่งผู้หญิงส่งผู้ชายจะไปเข้าเวรเข้ายามมันอีกใช่ไหมโอเคแล้วในแผ่นดินที่นบีบอกได้ นั่นแหละก็พระนบียังได้ชี้ว่าฟิตนะจะเริ่มมาจากตะวันออกตะวันออกนี่ไม่ได้ว่าของจีนญี่ปุ่นอย่างเดียวนะตะวันออกของมาดีนะเพราะจากตรงนั้นเองจะเป็นที่เขาของชัยตานเนี่ยเขาของดัจญาลเนี่ยโผล่ขึ้นเหมือนดัจญาลนอนอยู่ในหลุมในดินนะแล้วก็เหมือนกับไดโนเสาร์ใหญ่ๆดินอยู่ในดินจนกระทั่งดินแตกออกมาแล้วก็ลุกโผล่ขึ้นมาเขาโผล่ขึ้นมาจากตรงนั้นเห็นไหมการปฏิวัติเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงในโซนตะวันออกมาดินาก่อนแล้วก็เรื่องทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดเห็นไหมครับแต่ผมไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะแต่พูดว่ามันมีความวุ่นวายอยู่ในกระจกนั้นต่อไปสั้นๆทวน ต่อไปก็คืออันนี้เช่นเดียวกันวัยรุ่นลิลอาหรับมินันฟิตันดูนะไกริฮิมต่อไปก็คือหายนะแล้วก็ความพินาศที่เกิดกับอาหรับโดยที่คนอื่นไม่ได้รับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับปัญหาปาเลสไตน์ปัญหาปาเลสไตน์มันยิ่งกว่ายิ่งคนละอย่างกับอุยกูนะเพราะปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยดึงชาติอาหรับไปรบกับอิสราเอลเนี่ยกี่ชาติทันทีที่อิสราเอลประกาศตั้งประเทศทันทีที่วิทยุประกาศตั้งประเทศประเทศอาหรับทั้งประเทศอาหรับคือเลบานอนซีเรียจอร์แดนอียิปต์เคลื่อนรถถังนับพันๆคันเคลื่อนเข้าเพื่อจะบดขยี้อิสราเอลพังหมดเลยครับเครื่องบินทั้งหมดขึ้นจากท่าอากาศสนามบินกรุงเบรุตสนามบินอัมมานสนามบินไคโรสนามบินเบรุตทั้งหมดดามัสกัสวุ้มขึ้นไปเครื่องบินมิกซ์ของโซเวียตทั้งนั้นมีศักยภาพเทียบเท่ากับ F-16 พังหมดเลยครับตกหมดแล้วหายนะลบกี่สงครามจนทั้งสงคราม6วันสูญเสียมัสยิดอักซอไปทั้งหมดหายนะที่เกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้หายนะนี้ก็ยังไม่จบเห็นไหมหายนะนี้ก็ยังไม่จบสุดท้ายไม่สุดท้ายที่กัสรตุนซาลาซุนวันกอตันแผ่นดินไหวจะมากขึ้นและตามด้วยอะไรครับสิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้ก็คือธงดำเกิดแล้วด้วยซ้ำธงดำจะออกจากโคราซาน คือคูรอซานและจะไม่มีใครหยุดธงดำนี้ได้จนกระทั่งธงดำนี้ไปปักที่มัสยิดอักซอตั้งแต่มีองค์กรมุสลิมมาเนี่ยนะในร้อยปีมาเนี่ยเอาร้อยปีเพราะก่อนนั้นมีคนใช้อับบาซียัดใช้ธงดำร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีมูลนิธิใดองค์กรใดใช้ธงสีดำอิควานมุสลิมีนก็ไม่ใช้ธงดำอัลกออิดาใช้ธงดำพออเมริกาถล่มตาลิบันล่มอัลกออิดาอยู่ไม่ได้ครับอัลกออิดาก็ค่อยๆหลีกลี่หนีไปอาหรับก็ไม่ได้ไปยังยุโรปไปได้ครับอยู่ในยุโรปแล้วก็ค่อยเข้ามาในอาหรับทีหนึ่งจากนั้นอัซซาร์กาวีจากจอร์แดนเห็นความไม่ชอบมาพากล
และต้องการที่จะกอบกู้ชะรีอะห์อัซซัรกอวีจึงอยากที่จะขออนุญาตจากไอมานอัซซาวาฮิรีที่จะตั้งกองกำลังตอนนั้นไม่มีบิลาเดนแล้วไอมานอัซซาวาอัซซัรกอวีก็จึงติดต่อกับสายบางสายแต่จะไปตรงจากจอร์แดนไม่ได้และสายจะต้องสอบต้องอินเตอร์วิวก่อนสอบสัมภาษณ์ก่อนไปยุโรปไปสัมภาษณ์ที่ยุโรปจนกระทั่งคนที่ยุโรปเขียนจดหมายให้ถือไปก็ต้องไปจากจอร์แดนไปกาตาร์แล้วบินไปสิงคโปร์อะไรออสเตรเลียแล้วจึงจะบินไปปากีสถานเพื่อไม่ให้จับสายความมั่นคงจับรูทได้ไปถึงปากีสถานก็ต้องสอบสวนกันอีกจึงเข้าไปในอัฟกานิสถานไปเจอไอมานซาวาฮิรีไอมานซาวาฮิรีก็ให้สตังเป็นเงินก้นถุงเอาเงินก้นถุงนี้ไปตั้งอันกอยดาในอันกอยดาอยู่ในจอร์แดนไม่ได้อันกอยดาจึงเคลื่อนไปอยู่ในอิรักและซีเรียนั่นที่มาก่อนเพราะฉะนั้นธงดำที่พวกเขาใช้ตอริบันใช้ธงขาวเลยอัลกอยดาใช้ธงดำและ IS ใช้ธงดำนี่เป็นต้นต่อไปก็คือจะไม่มีใครหยุดธงดำไม่ได้ทุกวันนี้ใครหยุดได้ที่ว่าอัลกอยดาบอกว่าเราจะมีคอลิฟ่า4คนจะถูกอเมริกาฆ่า3คนตอนนี้ฆ่าไปกี่คนแล้วใช่4คนนะประมาณ4หรือ5คนเขามีหลักฐานของเขาเพราะนั้นเขาไม่ยี่ราหรอกเอาก็ตามนั้นคนหนึ่งตายโอเคอันบักดาดีตายคนที่สองตายยังอยู่ในคิวแต่สิ่งหนึ่งก็คือกองกำลังของพวกฝรั่งจะไปชุมนุมที่ดาเบกหรืออามากอยู่ในซีเรียพวกเขาคิดว่าตรงนี้แหละใช่แล้วอัลกอยดาก็ไปปะทะที่นั่นไม่ใช่ไอซิสไปที่นั่นแต่มันเป็นเกมหลอกคือสถานที่อ่ะใช่ตามหะดีษแต่เหตุการณ์ยังไม่ใช่อันนี้เป็นการล่อเป้าให้ออกมาให้หมดจะได้กวาดเก็บทีละคนเพราะฉะนั้นจะต้องไปชุมนุมกันอีกครั้งนึงที่อามากและดาบิกซึ่งตรงนี้เองนบีอีซาจะเสด็จลงมาใช่อิหม่ามมะฮดีต้องปรากฏก่อนตอนนี้อิหม่ามมะฮดียังไม่ปรากฏและอิหม่ามมะฮดีก็ไม่รู้ตัวและอิหม่ามมะฮดีอาจจะใช้ชีวิตยังไงมันก็ได้คล้ายๆบินลาเดนใช้ชีวิตธรรมดามาก่อนจนกระทั่งคนบอกเนี่ยคุณล่ะคืออิหม่ามมะฮดีก็ไปดันเขาไว้ที่กำแพงไบตุลลอห์ก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยไม่คุณน่ะเป็นอิหม่ามมะฮดีและอีกข้อหนึ่งก็คือซึ่งผมได้จากลูกศิษย์ผมนะมีเราไปใช้สถานที่จัดกิจกรรมแล้วก็เจ้าของสถานที่เขาบอกว่าอาจารย์ใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยระบบไฮเทคมันจะล่มใช่ไหมระบบซอฟต์แวร์จะล่มทั้งหมดใช่ไหมผมก็อ๋อเหรอผมคิดว่าผมก็อ่านมาเยอะนะผมก็อ๋อเหรอก็หันไปถามเด็กๆลูกศิษย์ผมอะลูกศิษย์ผมจบป.6มาได้2ปีเองประมาณม.1 ม.2แต่ที่โรงเรียนนะแต่ว่าอ่านเยอะผมว่าไงทั้ง2คนรับรองหมดเลยครับครับอาจารย์ครับด็อกเตอร์โอ้ก็เลยนึกขึ้นได้เราก็รู้ลึกข้อมูลนี้แต่เราไม่ได้ชะลอตรงนี้ไงในตอนนั้นน่ะกองกำลังทั้งสองฝ่ายประจันบานกันอยู่ที่ในซีเรียอามากและดาเบกตำบลนี้สุฝรั่งมาพร้อมกับแสนยานุภาพโอ้โหเรียกว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ยิงจากบนดาวเทียมก็ได้ยิงจากใต้ดินยิงจากเรือซุ่มอยู่ในเรือดำน้ำใต้มหาสมุทรยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาก็ได้แต่ทั้งหมดกดด้วยซอฟต์แวร์นบีอีซาเสด็จลงมาทุกคนเห็นหมดกล้องโทรทัศน์ของสำนักอะไรอะไรอ่ะ BBC CNN อัลจาซีราอัมมารินและต่างไปไม่รู้ไปว่าไม่รู้ไปเจาะถ่ายดึงถ่ายภาพมลาอิกะห์พยุงนบีอีซาเสด็จลงมาอิหม่ามมะฮดีกำลังจะละหมาดพอดีอิหม่ามมะฮดีบอกโอ้ท่านเป็นนบีท่านนำละหมาดเลยบอกฉันเป็นนบีแต่ฉันไม่ได้อยู่ในอุมมัตคุณต้องละหมาดตามชะรีอะห์นบีมุฮัมมัดคุณนำละหมาดสิพอให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไอ้ทั้งนี้ล้มคลืนเลยพอให้สลามทั้งนี้ล้มคลืนหมดเลยก็คือระบบล่มทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นในหะดีษนี่บอกไว้ว่าจะมีอัศวินก็คืออัศวินก็คื
ขี่ม้าอัศวินออกมาจากมะดีนะห์และฉันรู้จักแม้ทั้งชื่อของเขาชื่อพ่อของเขาชื่อปู่ของเขาและสีที่ม้าที่เขาใช้จะใช้ม้าได้ยังไงในเมื่อมันไฮเทคขนาดนั้นนะครับใช่เพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่ทำไมตอลิบไม่ใช่ทำไมซาดัมฮุเซนจึงแพ้ซาดัมฮุเซนมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางกองทัพหนึ่งพอๆกับอียิปต์ทำไมแพ้เพราะแพ้เทคโนโลยีไงอเมริกายิงมาจากบนนู้นน่ะแล้วก็มองเห็นวิ่งกันหมดเลยใครนั่งอยู่ที่เขาที่บังเกอร์บุ้งบุ้งบุ้งจับวางเลยจับวางยิงหนีไม่ได้ครับกระโดดลงจากปิ๊กจากรถ GMC อะไรก็เห็นหมดเลยเห็นอย่างกลางวันยิงได้หมดแต่ถ้าระบบล่มครับบัญชาการอะไรไม่ได้เลยครับไอออนโดมที่เป็นครอบเหล็กที่ครอบเทลอาวิฟครอบยิวอยู่อะล่มและตรงนี้เองยิวจะแพ้พอกองทัพแม่ของฝรั่งแพ้ทหารยิวแตกตื่นไม่มีใครที่จะปกป้องอิสราเอลต่อไปแล้วยิวจึงได้แตกตื่นหนีไปไหนหนีไปหลบอยู่หลังต้นกอรกฏนั่นคือที่มาที่ว่ายิวทำไมต้องหลับเพราะกองทัพของประธานโทษนะครับอเมริกากองทัพฝรั่งเศสกองทัพอังกฤษที่อยู่ที่อามาร์กล่มทั้งหมดเลยทหารอิสราเอลที่อยู่ประจำอยู่ในกองทัพทั้งหมดทิ้งกองทัพหมดเลยครับล่มสลายหมดแล้วแล้วจะหนีไปตรงไหนหนีตามตึกตามซอกตามตึกหินทั้งหมดก็จะพูดว่าโอ้ยามุสลิมยาฮูดหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ก็เลยไปที่หลังต้นกอรกฏเป็นต้นไม้หนามเป็นพุ่มแน่นไปหมดเลยนะซ่อนได้มาขึ้นในทะเลทรายขึ้นในประเทศแล้งแห้งแล้งอะกึ่งทะเลทรายไม่ใช่ทะเลทรายเดียวเป็นพุ่มแน่นไปหมดเลยอะไปซุกอยู่ข้างในมองไม่เห็นหรอกครับผมมีรูปต้นกอรกฏและต้นกอรกฏนี่ไม่พูดต้นอื่นพูดหมดหินเอิร์นอะไรตึกอะไรพูดหมดไปฝังอยู่ในดินอะไรดินพูดหมดมามุสลิมมายะฮูดซ่อนอยู่ที่นี่แต่กอรกฏเงียบไม่พูดฟินนาฮาชัจตุนกะฮูดยะฮูดฟินนาฮาชัจตุนยะฮูดเพราะว่าเป็นต้นไม้ของเยฮูดโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนว่าสำหรับสัญญาณวันกิยามัตนั้นอาจารย์อานัสก็เล่าถึงสัญญาณที่จะเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์การระหว่างประเทศความขัดแย้งทางการเมืองขนาดใหญ่และก็ทิศทางของโลกมุสลิมและโลกมุสลิมท่านเห็นไหมครับจะไม่มีทางช่วยเหลือกันได้เลยจะไม่มีใครจะช่วยโรฮิงญาเพราะว่าแต่ละประเทศเชื่อในอะกีดะห์ก็คือ national interest ผลประโยชน์แห่งชาติจะมีประเทศไหนเอากองทัพเรือไปช่วยจะเอากองทัพเพราะผลประโยชน์แห่งชาติไงมีแต่ระดมเงินช่วยก็โอเคจะมีอาหรับที่ไหนจะช่วยยิวเพราะผลประโยชน์แห่งชาติคนในประเทศก็บอกทำไมต้องเอาเรือรบไปจมครั้งที่แล้ว5ลำและสงครามมา4ครั้งแล้วจมไปกี่ลำแล้วต้องเอาไปจมให้ชาวปาเลสไตน์ภาษีของประเทศกอกแกะขอไข่ทำไมต้องไปจมให้นี่เห็นไหมเครื่องบินมิกซ์ของเราลำตั้ง500ล้านทำไมไปจมมันไปพังด้วยอะกีดะห์ผลประโยชน์แห่งชาติอะกีดะห์ไม่ใช่อะกีดะห์ลิลลาฮิตะอาลาจึงไม่มีรัฐอิสลามไงพอรัฐอิสลามนั้นไม่ใช่ทฤษฎีผลประโยชน์แห่งชาติทางการเมืองทฤษฎีลิลลาฮิตาลาคำนี้ไม่มีครับเพราะแล้วว่า บางคนบอกว่าโอ้นี่มีอาจารย์มีแล้วรัฐอิสลามไม่มีหรอกครับมีทำไมจะไม่มีข้อใช้รัฐธรรมนูญเป็นอันกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญบอกรัฐอิสลามแล้วก็คุณไปอยู่ได้ไหมอ่ะก็อยู่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้บางโรฮิงญาไปอยู่ได้ไหมอ่ะเขาไปรัฐของคนชาตินู้นชื่อก็บอกอยู่ไม่มีรัฐอิสลามรัฐอิสลามทุกคนต้องไปอยู่ได้ถูกไหมถ้ารัฐอิสลามทุกคนก็ต้องไปทำอิบาดัตได้ไม่ใช่ครับนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ทางไม่มีลู่ทางเลยว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากอิหม่ามมะฮ์ดีไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเดียวคืออิหม่ามมะฮ์ดีปรากฏและอันที่สองก็คือสังคมมุสลิมต้องพัฒนาคุณภาพมนุษย์ผมนี่ทำโรงเรียนนี้โอ้โหพอได้ชื่อเป็นโรงเรียนปอนเนาะเด็กก็คิดว่าจะต้องอยู่แบบปอนเนาะไม่ได้ครับต้องมีระเบียบมีวินัยมีเครื่องแบบมีการทำเวรมีดิสซิปลีนมีจิตอาสา
ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสู้กับโรคที่มันอยู่ในสังคมของเราก็ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน